เอาล่ะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่องบอสกลาดออริจินอลนะครับวันนี้เราอยู่กับHonda นะครับ Protect Ultra นะครับเป็นน้ำมันเครื่องของทาง Honda นะครับเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนไอ้สติกเกอร์ไปแล้วนะครับคือแต่จริงมันคือสูตรเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนมันเป็นเบอร์ 10W30 นะครับเป็น Fully Synthetic ของทาง Honda นะครับก็เป็นมาตรฐาน JASO 10W30 นะครับมาตรฐานญี่ปุ่นนะครับนี่ดูแพ็คเกจก่อนนะมีทอพอรองรับนะครับน้ำมันพวกนี้ก็จะเป็นกรุ๊ป3บวก4นะครับตัวนี้จะเป็นกรุ๊ป3บวก4เขาจะบอกว่านี่น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% นะครับขีดสุดแห่งการปกป้องนะเขาจะบอกว่านี่มีส่วนผสมของเบสออยล์กรุ๊ป4 PAO หรือโพลีอัลฟาโอลิฟินตรงนี้นะครับเขาจะบอกชัดเจนนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวที่นิยมมากนะครับในรถ Honda ที่ออกรถใหม่ๆนะครับแล้วก็ต้องการสังเคราะห์แท้ 100% ก็จะเป็นตัวนี้นะครับแต่ถ้าตัวดีกว่านี้ก็จะเป็น G4 นะผมแนะนำเผื่อใครอยากไปเติมตัว G4 เป็น 0W30 เนาะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงตัว 10W30 นะครับตัวเนี้ยผมใส่ใน CBR นะครับตัว WR นะครับรอบเครื่องยนต์จัดมากนะครับ 14,000 รอบนะครับคือถ้าเป็นรถเซอร์กิตใส่ได้นะครับรถบ้านแม่งสบายผมบอกก่อนเลยหลายคนบอกว่าเฮ้ยน้ำมันเครื่องศูนย์ไม่ดีเลยนะครับใช้ไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นใช้ไม่ดีอย่าไปใช้เลยนะครับคนที่แนะนำอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าคุณก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะนะคือผมยอมรับนะครับว่าข้างนอกมันมีน้ำมันที่ดีกว่าแต่ตัวเนี้ยมันไม่ได้แย่นะครับมันเป็นกรุ๊ป3บวก4ที่สำคัญนะคุณเติมของศูนย์นะครับคุณจะได้วารันตีจากศูนย์ของรถอยู่นะครับแต่ถ้าคุณไม่เข้าไปเซอร์วิสที่ศูนย์นะครับวารันตีคุณจะขาดนะครับซึ่งวารันตีสำคัญมากนะครับเกิดรถมันมีปัญหาใดๆนะครับเราก็สามารถเคลมได้นะครับทุกอย่างโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตัวผมเองก็เคยโดนเรียกเข้าไปเคลมอ่างน้ำมันเครื่องอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับแต่ตอนนั้นเคลมปุ๊บเขาเปลี่ยนกึ่งสังเคราะห์ให้นะผมต้องบอกก่อนนะครับตัวนี้ดียังไงนะเดี๋ยวผมอธิบายก่อนจากที่ผมใส่นะครับผมใส่ 12,000 กิโลเมตรนะครับผมใส่ระยะทางขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็หยุดก่อนนะครับใครจะเถียงว่ามึงบ้าหรือเปล่าน้ำมันเครื่องพวกนี้มึงใส่อะไรเป็นหมื่นนะครับนี่มันรถมอไซค์นะเว้ยมันไม่ใช่รถยนต์มึงตั้งสตินะครับนี่คือน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์นะครับผมพูดถึงน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งรถยนต์ใช้ได้มากกว่านั้นอยู่แล้วนี่คือ MA นะครับคือมาตรฐานญี่ปุ่นนะครับมันจะมีตัวนี้มากำกับนะครับสำหรับน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วนี่ก็คือขวดน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์นะครับฟังไม่ผิดครับ12,000ใช้ได้นะครับแต่ใช้ได้ในที่นี้คุณก็ต้องเช็คระดับน้ำมันเครื่องด้วยเพราะรถแต่ละรุ่นระบบระบายความร้อนความสมบูรณ์ต่างกันนะครับคุณต้องเช็คระดับนะครับแต่ตัวน้ำมันมันใช้ได้นะครับผมใช้ไประยะทาง12,000เนี่ยนะครับน้ำมันเครื่องนะครับมีการพองอยู่บ้างนะครับแต่ไม่เยอะมากนะครับไม่เยอะมากนะอยู่ได้ถึง12,000เลยคือมันไม่ต่ำกว่าขีดนะครับอาจจะเป็นเพราะเครื่องยนต์ยังสมบูรณ์อยู่แล้วก็ตัวน้ำมันเครื่องเองก็มีกรุ๊ป4ผสมเข้ามาอาจจะต้านการระเหยได้มากขึ้นนะครับฟิลลิ่งนะครับความลื่นก็ลื่นไหลนะครับพอสมควรนะครับเพราะมันเป็นเบอร์30ด้วยเนาะแล้วมันก็ลื่นนะครับเครื่องก็ค่าเคลนมันต่ำนะครับเขาออกแบบมาแล้วนะมันก็เหมาะสมของมันนั่นแหละนะครับไม่ได้กินกำลังเครื่องนะครับคือลื่นนะครับการเข้าเกียร์ก็ปานกลางนะครับไม่ได้เข้าเกียร์แบบดีมากแต่ว่ามันไม่ได้ฝืนอะไรครับมันก็เข้าเกียร์ได้ปกตินะครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนะครับคือผมยอมรับแหละว่ามันมีตัวที่เข้าเกียร์ได้ดีกว่าตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้มันก็
ไม่ได้แย่นะครับนี่ขนาดผมใส่รถซีรีส์ RR นะครับคือเป็นรถที่แบบรอบจัดมากแรงตัดแรงเฉือนสูงรอบจัดนะครับการเข้าเกียร์นี่ต้องเน้นความแม่นยำระดับเยอะหน่อยนะครับมันก็ใช้ได้นะครับผมแนะนำนะค่อนข้างลื่นนะค่อนข้างลื่นแล้วก็เกียร์ค่อนข้างใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้จะลื่นถึงประมาณสัก 6,000 นะครับ 5-6,000 นะครับคือลื่นคือลื่นของมันเนี่ยในตัวของมันนะครับแล้วเราเริ่มรู้สึกดรอปลงเนี่ยประมาณ 5-6,000 มันก็จะดรอปลงนะครับแต่ถามว่าดรอปลงนี่มันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่นะครับหมายถึงว่ามันดรอปจากความรู้สึกตอนแรกที่มันลื่นมากแล้วมันดรอปลงนะครับแต่มันก็ยังลื่นอยู่นะไม่ใช่ว่ามันเสียแล้วไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแล้วนะครับคืออันนี้เป็นความรู้สึกของผมนะครับว่ามันแบบมันเริ่มดรอปลงนิดนึงแต่ว่ามันยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วมันก็จะไปดรอปอีกทีนึงตอน 10,000 โลนะครับเหมือนมันจะดรอปเป็นขั้นบันได2ครั้งนะครับตัวนี้เท่าที่ผมจับความรู้สึกนะมันจะดรอปอีกนะครับการชะล้างก็ค่อนข้างดีนะครับน้ำมันเครื่องที่ออกมาดำดีเลยครับก็คือมันสามารถเก็บคราบขม่าวออกมาได้เยอะนะครับเครื่องยนต์ก็จะสกปรกน้อยลงนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปฝัดชิ่งไม่ต้องไปล้างอะไรให้มันวุ่นวายนะครับถ้าเราใช้สังเคราะห์ร้อยดีๆตลอดนะครับแล้วก็การถ่ายออกมาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเมือกไม่ได้เป็นโคลนนะครับออกมาหมดไหลสบายไหลดีไหลคล่องนะครับไม่มีการเหนียวหนืดเละเทะอยู่ในเครื่องนะครับค่อนข้างชะล้างได้ดีการทนความร้อนก็ค่อนข้างดีนะครับพร้อมให้ระเหยน้อยนะระเหยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถามว่าระเหยไหมก็มีระเหยบ้างนะครับถ้าใช้ระยะทางเยอะขนาดนี้มันระเหยบ้างอยู่แล้วนะครับหลักๆมันก็จะประมาณนี้นะมันก็ดีนะครับมันก็ดีอ่ะเดี๋ยวผมต้องให้ดูก่อนว่าทำไมผมถึงบอกว่ามันใช้ได้เป็นหมื่นล่ะคุณเอาอะไรมาพูดจะให้ดูนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะอ้างอิงตามการเปลี่ยนถ่ายก็ต้องดูหลังเล่มด้วยว่าเขาอิงอะไรนะครับอย่างรถผมเขาให้เปลี่ยนสังเคราะห์ร้อยจริงๆสังเคราะห์ร้อยทุกตัวนะครับมันได้หมื่นอยู่แล้วนะครับอันไหนไม่ถึงก็เลิกใช้ซะนะครับนี่เห็นไหมเขาจะบอกเลยว่าน้ำมันเครื่อง 10W30 7MA เปลี่ยนทุกๆ 12,000 กิโลเมตรเห็นไหมครับคือที่ผมบอกมันใช้ได้มันคือมันใช้ได้นั่นแหละครับขนาดรถเป็นซีรีส์รถแข่งอะนะครับก็เนี่ยก็คุณก็ดูเอาเองยิ่งรถบงรถบ้านรถอ่ะผมยกตัวอย่างยอดฮิตของเขาเลยเวฟคุณไม่ต้องกลัวครับเผลอๆได้ 15,000 ด้วยอ่ะนะเห็นปะเขาจะบอกเลยว่าเปลี่ยนทุกๆ 12,000 นะครับน้ำมันเครื่องนะครับคุณไม่ต้องกลัวเลยนะครับมันวิ่งได้อยู่แล้วสบายสบายนะครับไม่ต้องไปรีบนะครับแต่อย่าลืมเด็ดขาดนะครับอย่าลืมเช็คระดับน้ำมันเครื่องถ้าขาดก็เติมคืออย่างเวฟใช้ 0.8 ใช่ไหมเนี่ยมันเหลืออยู่200คุณก็เติมเข้าไปครับเติมจนมันครบระยะแล้วคุณค่อยถ่ายก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับก็ลองไปดูกันครับแล้วก็เดี๋ยวรอคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ